มิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตเหนือกว่าทุกความคาดหมายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พุทธาพิจิตรีครับครับไปทำสวนเกษตรขอไปด้วยครับเฟซบุ๊กมาพ่อลูกของสายแย่ๆเหมือนกันนะครับพอกันเลยวันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยวันนี้เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับจะรู้แล้วว่าใครเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับต้องติดตามในอมรินทร์34ของเราครับนั่นแหละครับเดี๋ยวส่งต่อให้กับพ่อลูกคู่นี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกโต๊ะบอลโลกอยู่กับเรา2พ่อลูกเช่นเคยนะครับค่ำคืนนี้ครับต้องบอกเลยนะครับเป็นการลงสนามสำหรับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายรอบ8ทีมนะครับตอนนี้ก็ลงสนามไปแล้ว1คู่นะครับนั่นคือทางด้านของฝรั่งเศสแล้วก็อุรุกวัยนั่นเองนะครับแต่ว่าตี1คืนนี้เนี่ยก็เป็นทีมขวัญใจของใครหลายๆคนนะครับบราซิลจะลงสนามพบกับเบลเยียมครับโดยเฉพาะคู่ตี1นั้นครับใครที่เป็นแฟนฟุตบอลครับใครที่เป็นคอบอลหรือว่าใครที่ไม่ได้ชอบฟุตบอลเลยครับคู่นี้ในรอบ8ทีมนะครับครับถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์นะห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับรายการทุบโต๊ะบอลโลกของเรานะครับก็ขอร่วมแสดงความเสียใจนะครับกับหน่วยซีลนะครับใช่ครับคือจ่าเอกสมานนะครับกุนันนะครับที่ได้เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เพื่อไปช่วยเหลือหนูๆน้องๆนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปนะครับแต่ในส่วนที่นอกเหนือจากเราจะแสดงความเสียใจแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าทางฟีฟ่านะครับก็ให้กำลังใจในเรื่องบางเรื่องครับก็บอกว่าทางฟีฟ่าเนี่ยก็ส่งจดหมายมาทางสมาคมฟุตบอลนะครับว่าเรียนเชิญถ้าน้องๆเนี่ยสามารถที่จะออกจากถ้ำได้แล้วเนี่ยก็อยากจะให้ไปร่วมชมนะครับเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนัดชิงชนะเลิศนะครับก็คือจานนี่อินฟราติโนนะครับคนเนี่ยฮะศีรษะล้านเนี่ยนะครับเป็นประธานฟีฟ่านะครับเชิญนะครับน้อง12คนนะครับกับโค้ช1คนนะฮะไปชมฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศในฐานะแขก VIP นะครับแล้วก็ทำจดหมายมาถึงสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ยังมาให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับว่าเขาคาดหวังว่าจดหมายฉบับนี้จะเป็น